ครับพี่ตั้วครับคือเป็นรุ่นพี่ผมทั้งที่สวนกุหลาบแล้วก็ที่คณะสถาปัตย์จุฬาครับมีหลายๆครั้งที่แบบมีโอกาสได้มองพี่เขาอยู่ตั้งแต่สมัยมัธยมที่พี่เขากลับไปช่วยงานโรงเรียนนะครับพี่ตั้วจะเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเป็นงานช่วยเหลืองานเพื่อคนอื่นเนี่ยพี่ตั้วจะไม่หยุดอ่ะจะเข้าจะไม่แบบไม่มีปฏิเสธนะครับคือเป็นตัวอย่างที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆจนแบบเรามีโอกาสได้มาใกล้ชิดอีกทีหนึ่งก็คือได้มาอยู่คณะเป็นรุ่นน้องพี่ตั้วที่สถาปัตย์จุฬาแล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดก็คือได้เล่นละครเรื่องแรกที่พี่ตั้วเขากำกับครับน้ำพุเป็นครั้งแรกที่เขาหันมาเป็นผู้กำกับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปใกล้ชิดกับพี่ตั้วกับทีมบทที่คุกคีกับพี่ตั้วเขาเลยครับมันก็เลยผูกพันครับเหมือนกับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้กลับมาเจอในเนี้ยของเราเป็นรุ่นน้องเขาที่สถาปัตย์เนี้ยมีหลายๆครั้งที่แบบเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นแค่พระเอกที่เราดูในทีวีนะแต่เขาเป็นพระเอกในชีวิตจริงที่แบบมีตัวอย่างหลายๆอย่างที่เขาทำให้เราดูแล้วเราได้จารึกเอาไว้ในใจร่วมงานในครั้งนั้นทำให้เราประทับใจในตัวเขาครับมากครับมากครับพี่ตั้วเป็นคนที่ทุ่มเทตั้งใจมากคือเป็นคนที่แบบทุ่มเต็มที่ครับในแง่นักแสดงเนี่ย ก็เช่นกันนะครับที่แบบพี่ตั้วเขาจะไม่คือไม่ปล่อยผ่านเหมือนที่ถ้าเคยได้ยินสัมภาษณ์ของเติ้ลตะวันที่เขาเล่นน้ำพุเรื่องแรกเนี่ยครับเราเห็นเราไม่ได้เป็นคนที่โดนพี่ตั้วกำกับในแต่ละบทบาทในแง่นั้นแต่เราเป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นนักแสดงตัวเล็กๆในละครนั้นเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นการทำงานของพี่เขาที่แบบมันทุ่มเทเกินกว่าที่จะบอกว่านี่คือผู้กำกับเหมือนกับเขากำลังทำงานศิลปะมากกว่าครับอย่างวินาทีที่เราทราบว่าเขาจากไปแล้วจริงๆแล้วฝนเป็นคนทราบข่าวก่อนครับเขาหันมาถามผมว่าจริงหรือเปล่าพี่อามอะไรเงี้ยพอรู้ว่าพี่อามเป็นรุ่นน้องพี่ตัวอะไรเงี้ยค่ะคือเห็นข่าวจากในที่เพื่อนแชร์ส่งมาให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยถามพี่อามตัวเราช็อกไหมตกใจค่ะตอนแรกถามพี่อามว่าเรื่องจริงเหรอก่อนแล้วพอพี่อามเขาเห็นเขาก็เช็คดูอีกทีนึงถึงทราบว่าเรื่องจริงค่ะก็ตกใจมากครับคืออย่างที่เราทราบกันดีว่าเราจะเห็นภาพพี่ตัวแบบเป็นคนที่แข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็ทำงานตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นข่าวที่เขาแชร์มาเราก็ตกใจเพราะว่าเราไม่เชื่อซึ่งฝนเขาก็ทักเหมือนกันว่าวินาทีนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนผมแบบกดผิดกดถูกคือกำลังนั่งทำงานอยู่แล้วแบบสิ่งที่เราทำอยู่เราจะปิดแต่เราไปเปิดเราแบบจนฝนเขาบอกใจเย็นกับคุณเราก็ตกใจมากครับเสียใจแล้วก็เหมือนที่เมื่อสักครู่นี้คือพระท่านได้เทศเอาไว้ครับว่าสุดท้ายท่านพี่ตัวก็ยังแสดงให้เราได้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตครับถือว่าเขาเป็นเรียกว่าเป็นบรมครูของคนในวงการหลายคนเลยผมเรียกว่าเป็นพี่ชายดีกว่าครับเพราะว่าในบทบาทที่สำคัญสุดคือผมมองว่าเขาได้เป็นพี่ชายที่ได้สอนให้เราได้เห็นในสิ่งหลายๆอย่างครับผมค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างกับพี่ตัวรู้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็คือพี่ตัวเป็นพระเอกในดวงใจเพราะว่าสมัยก่อนก็คือเรื่องมนต์หลักลูกทุ่งคือเราดูตั้งแต่ตอนแบบฝนอยู่ช่วงป.4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบตอนนั้นคือแบบที่สุดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนมาได้มารู้จักกับพี่ยามอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะถึงได้ทราบว่าพี่ยามเป็นรุ่นน้องพี่ตัวที่สถาปัตย์จุฬาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนหลังๆก็มีโอกาสได้ไปดูที่พี่ตัวทำงานละครเวทีเพื่อคณะด้วยที่พี่ยามไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพิ่งคือสภาที่แล้วเองครับเพิ่งครบ1ปีไปไม่นานนี่เองครับผมก็ยังรู้สึกว่าพี่ตัวแข็งแรงแล้วยังดูดีแบบเป็นนักแสดงที่เก่งแล้วก็ทำได้ทุกๆอย่างจริงๆเล่นเต็มที่ด้วยใช่แล้วพอมาเจออย่างเงี้ยเราก็ใจหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเหมือนเราโตมากับพี่ตั้วอย่างเงี้ยค่ะเราเรียนรู้อะไรจากการที่พี่ตั้วเขาสั่งสอนหรือว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดีค่ะก็ในเรื่องของความเป็นนักแสดงที่ดีอะค่ะทุกคนเห็นอยู่แล้วพี่ตั้วคือเก่งมากแล้วก็ตั้งใจทำงานมากๆนะคะอันนี้คือฝนเชื่อว่านักแสดงทุกคนทราบแต่ว่าสำหรับเรื่องนึงที่ตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้ซึ้งถึงหัวใจก็คือความไม่แน่นอนของชีวิตจริงๆก็ยังบอกพี่ยามเลยว่าคืออยากให้ตอนที่พี่ยามรู้ตอนแรกก็บอกใจเย็นๆแล้วก็คือเนี่ยเหมือนพี่ตัวก็สอนให้เราเห็นว่าทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนก็อยากจะทำดีทำสิ่งดีๆก็ทำเลยค่ะคิดไหมครับว่าการมาเจอหน้าพี่ชายคนนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ากลายเป็นวันที่ไม่มีเขาแล้วคิดว่าคือความรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราทราบข่าวแล้วล่ะครับหลังจากที่เราเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำใจแต่สิ่งที่รู้สึกก็คือว่าเรากลับนึกถึงสิ่งต่างๆที่เขาได้ทำเอาไว้มากกว่าครับผมส่วนกุหลาบสถาปัตย์คือตัดกันไม่ขาด
ครับมันจริงๆไม่ว่าจะใครก็ตามผมว่าไม่ใช่แค่จะนับพี่นับน้องจากสถาบันหรือจากโรงเรียนหรือว่าจากมุมมองความคิดก็ตามเชื่อว่าในฐานะพี่คนนึงที่เราเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วก็รวมถึงพอเราได้มาใกล้ชิดได้มาทำงานด้วยกันได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจผมว่าสิ่งนั้นน่ะมันได้สานต่อจุดประกายให้เราทำในสิ่งที่ควรทำต่อไปมากกว่าครับถ้าเกิดมีโอกาสได้บอกกับเขาได้พูดกับเขาอยากพูดอะไรกับเขาถ้าเป็นผมใช่ไหมครับอย่าบอกพี่ตัวไม่ต้องห่วงเพราะผมเชื่อว่าตอนเนี้ยทุกคนมาด้วยความรักทุกคนอยากส่งพี่ชายคนนี้ไปในพื้นที่ที่ดีที่สุดไปในพื้นที่ที่สงบที่สุดแค่นี้พอครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ